บัดนี้ได้กล่าวคำลาสิกขาโดยมีพระสงฆ์เป็นสักขีพยานสำเร็จการสละเพศบรรพชิตมาเป็นคฤหัสถ์แม้จะมาเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยังอยู่ในพุทธบริษัทนี่ก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่เพียงแต่เปลี่ยนเพศจากบรรพชิตมาเป็นฝ่ายอุบาสกเพราะฉะนั้นจึงได้เข้ามากล่าวคำขอสรณะและศีลประกาศตนว่ายังนับถือพระรัตนตรัยและจะได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่ศีล5เป็นต้นไปโดยเฉพาะทั้งสามท่านได้บวชเรียนแล้วก็ยิ่งได้รู้หลักพระธรรมวินัยมีทุนที่จะได้นำไปใช้ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตที่ดีงามนอกจากว่าจะพึ่งด้วยตนเองแล้วก็สามารถเป็นผู้แนะนำชักจูงผู้อื่นให้มีศีลธรรมเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยก็อนุโมทนาที่ทั้งสามท่านได้มาอุปสมบทด้วยศรัทธาในพระศาสนาและมีฉันทะในการเล่าเรียนศึกษาโดยความสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรทั้งหลายโดยมีน้ำใจที่มีเมตตาความรักความปรารถนาดีก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันเมื่อทำบุญร่วมกันแล้วก็หวังว่าจะได้มีใจร่วมกันในการที่จะดำเนินชีวิตทำกิจการงานต่อไปซึ่งจะทำให้เกิดความอบอุ่นมีความสุขเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเวลานี้ก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเพศก็เป็นเหตุการณ์สำคัญซึ่งควรจะได้ให้พรเมื่อกี้นี้รับศีลและทีนี้ก็รับพรและพรที่ประเสริฐก็คือธรรมะนี่เองธรรมะนั้นเป็นพรที่ดีเลิศยิ่งกว่าพรใดๆเพราะว่าเป็นไปตามหลักเหตุปัจจัยเมื่อมีปัญญารู้เข้าใจธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วผลดีก็ย่อมเกิดขึ้นตรงตามเหตุปัจจัยนั้นธรรมะที่จะนำมาเป็นพรก็ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์นี้ในการที่ท่านทั้งหลายจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตคฤหัสถ์ต่อไปธรรมะที่เหมาะกับเหตุการณ์นี้ก็คือหลักคำสอนสำหรับคฤหัสถ์โดยเฉพาะก็หลักที่เรียกว่าขีวินัยซึ่งทั้งสามท่านก็ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยแต่ความจริงนั้นต้องให้แม่นเลยขีวินัยนี้ต้องให้ว่าปากเปล่าได้จำแม่นติดใจเลยนึกถึงเมื่อไหร่ก็ปรากฏชัดแจ้งถ้าอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นขีวินัยจริงๆเพราะหากว่าจำไม่ได้วินัยก็ไม่สามารถจะปรากฏขึ้นมานอกจากว่าจำได้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะนำเอาหลักขี้วินัยหรือวินัยของคฤหัสถ์นี้มาทบทวนเป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิตด้วยแล้วก็ในการที่จะนำไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามเราว่าคฤหัสถ์นั้นก็มีวินัยเช่นเดียวกันไม่เฉพาะพระภิกษุมีวินัยเรื่องนี้จะต้องมาเตือนใจกันอยู่เสมอเพราะว่าชาวพุทธมักจะลืมว่าตนมีวินัยที่จะต้องรักษาก็เลยนึกว่ามีแต่พระที่มีวินัยแล้วมันก็ไปมองวินัยเช่นวินัยทหารเป็นต้นแต่ที่จริง
คฤหัสถ์ทุกคนชาวพุทธทุกคนต้องมีวินัยวินัยของคฤหัสถ์นี้ก็ไม่มากไม่ถึง227ข้อแต่ว่าถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมหมดคือเรื่องความประพฤติที่ดีงามก็รวมอยู่ในนี้นี่คือวินัยของคฤหัสถ์สำหรับสร้างสรรค์ชีวิตเป็นระเบียบชีวิตด้วยเป็นระเบียบสังคมด้วยก็แยกเป็น3ส่วนด้วยกันก็ขอให้ทั้ง3ท่านทวนระลึกไปในใจด้วยนะเพื่อจะได้เกิดความแม่นยำก็จะเป็นการทวนให้ในใจก็ของตนเองก็ระลึกไปตามก็มีส่วนที่1เป็นส่วนของการละเว้นความชั่วชำระชีวิตของเรานี่ให้โล่งเบาสะอาดเหมือนกับคนที่อาบน้ำชำระร่างกายให้พ้นสิ่งสกปรกมัวหมองเราก็จะได้รู้สึกก็เบาตัวจะทำอะไรก็สบายส่วนที่หนึ่งนี่ก็คือการละเว้นความชั่วสิ่งเสียหาย14ประการมีอะไรบ้าง14ประการก็จัดเป็น3หมวดหมวดที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมที่ทำให้ชีวิตมัวหมองมี4ข้ออันนี้เป็นเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มด้วยศีล5คือศีล5นั้นหมายความทำอะไรไม่ได้ก็ให้ได้ศีล5แต่ทีนี้ขี้วินัยนี่ขยายออกไปอีกต่อจากศีล5ก็เริ่มได้4ข้อแรกของศีล5กรรมที่ทำให้ชีวิตหมัวหมองก็คือการเบียดเบียนกันในสังคมมนุษย์การสร้างเวรสร้างภัย1ก็เบียดเบียนผู้อื่นทางด้านร่างกายและชีวิตคือการทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตเรียกว่าปานาติบาตสองก็การทำร้ายผู้อื่นในเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเรียกว่าอทินาทานสามก็การล่วงละเมิดคู่ครองของเขาเรียกว่ากามสมิจฉาจารสี่ก็การทำร้ายผู้อื่นในทางวาจาหลอกลวงเขาทำลายผลประโยชน์ของเขาด้วยถ้อยคำเท็จสี่ข้อนี้เป็นเรื่องของเวรภัยพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์มีความเดือดร้อนแล้วก็สังคมก็ต้องเกิดการขัดแย้งกันทะเลาะวิวาทอยู่กันไม่สงบสุขถ้าสี่ข้อนี้เราพ้นไปได้ก็โปร่งเบาไม่มีเวรภัยอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งเรียกว่ากรรมกิเลสกรรมที่ทำให้ชีวิตมัวหมองสี่ประการต่อไปก็กล้าไปสู่หมวดที่สองหมวดที่สองก็เป็นเรื่องที่เบาลงมาแต่เกี่ยวข้องกับตนเองมากขึ้นก็คือการที่จะทำให้ชีวิตของเราในพ้นจากหลุมอบายหลุมความเสื่อมที่จะทำให้การดำเนินชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะโมไปตกหลุมแล้วก็ชีวิตขนาดสำคัญเรื่องการที่จะมีทรัพย์สินเงินทองถ้าไปตกหลุมความเสื่อมที่เรียกว่าอบายมุขแล้วก็จะทำให้ไม่ขยันไม่เอาใจใส่ไม่ขนขวายในหน้าที่การงานแล้วก็ผลาญทรัพย์ท่านเรียกว่าทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หมดไปอบายมุขก็มี6ประการด้วยกัน1ก็คือข้อสุดท้ายของศีล5การเป็นนักเลงสุรายาเมาสิ่งเสพติดแล้วต่อไปก็ข้อ2ก็เป็นนักเลงการพนัน2ข้อนี้ก็สังคมไทยนี้มากเหลือเกินนะอบายมุขก็แสดงว่าสังคมไทยนี้ตกหลุมอบายตกหลุมความเสื่อมแค่นี้ก็ไปไม่ค่อยไหวอันนั้นก็ต้องถอนตนให้พ้นจากอบายมุขหลุมอบายนี้ไป2ข้อแหละแล้วต่อไปข้อ3การเที่ยวกลางคืนเที่ยวไม่เป็นเวลาซึ่งทำให้เสียเวลาการงานการศึกษาแล้วก็ก่อเวรภัยเป็นที่หวาดระแวงทำให้ทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายเสียสุขภาพทำให้ครอบครัวไม่เป็นสุขนะแทนที่จะมีความอบอุ่นครอบครัวก็เลยเสียไปมีทางมาความเสียหายหลายประการ
ถ้าเที่ยวกลางคืนก็เว้นได้ก็จะทำให้ชีวิตนี้มีโอกาสในการทำสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเอาเวลาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปข้อที่4อบายมุขก็คือการหมกมุ่นในการบันเทิงเห็นกับการบันเทิงจนกระทั่งก็ทำให้เสียการศึกษาเสียการเสียงานเสียสุขภาพเป็นต้นอีกอันนี้เวลานี้ก็การหมกมุ่นการบันเทิงก็มากเพราะว่าการบันเทิงนี้เข้ามาถึงในบ้านในห้องนอนด้วยพวกสื่อต่างๆไม่ต้องไปหาข้างนอกก็ได้ในบ้านก็เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังก็อยู่ที่ตนเองต้องมีความเข้มแข็งไม่หล่นลงไปในหลุมอันนี้ก็4ข้อแล้วต่อไปก็ข้อ5การคบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อคบคนชั่วคบคนเช่นไรก็เป็นเช่นคนนั้นคบคนนักเลงสุรายาเสพติดก็พาไปติดยาคบนักเลงการพนันก็พาไปเล่นการพนันคบนักเที่ยวก็พาไปเที่ยวคบพวกโหไม้ก็พาไปตีกันนะคบแม้แต่คนเกียจคร้านก็พาให้ขี้เกียจไปด้วยนะเพราะนั้นก็ต้องระวังก็ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรแล้วข้อสุดท้ายก็ความเกียจคร้านในการงานรวมทั้งการเล่าเรียนศึกษาอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ยอมทำหน้าที่ของตนเองเพราะนั้นก็ให้มีความเข้มแข็งไม่เห็นไม่ยอมกันหนาวร้อนเป็นต้นถ้าหากว่าพ้นอบายมุข6ประการนี้ได้ก็ชีวิตก็มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าและแสดงถึงความมีจิตใจเข้มแข็งด้วยเพราะคนที่จะตกหลุมอบายมุขในปกติก็เป็นเพราะความอ่อนแอไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งตนเองและไม่สามารถยืนบนขาของตัวเองได้เต็มที่ก็เลยทรุดลงไปหรือหล่นลงไปนั่นก็ให้พ้นจากอบายมุขอีก6ประการนี้ต่อไปก็ยังมีสิ่งเสียหายอีก4นี่ก็เป็นเรื่องคนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพอเราเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าที่ทำงานหัวหน้าหมู่ชนมีความรับผิดชอบคนที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องดำรงรักษาหมู่คณะตนเองนั้นให้มีความสามัคคีเป็นต้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ท่านก็จะให้หลักว่าอย่าให้เสียความเป็นธรรมการที่จะเสียความเป็นธรรมก็เกิดจากการละเมิดอคติการล่วงอคติ4ประการอคติ4ประการก็คือความลำเอียงลำเอียงอะไร1ลำเอียงเพราะชอบกันลำเอียงเพราะรักเรียกว่าฉันทาคติ2ลำเอียงเพราะชังไม่ชอบเรียกว่าโทสาคติ3ลำเอียงเพราะเขลาเพราะไม่รู้เรื่องเพราะไม่ใช้ปัญญาไตรตรองเพราะไม่หาข้อมูลข้อเท็จจริงด่วนผีผลามตัดสินลงไปเรียกว่าโมหะคติลำเอียงเพราะหลงเพราะเขลาแล้ว4ลำเอียงเพราะกลัวเพราะกลัวก็ไม่สามารถรักษาความเป็นธรรมได้อันนี้ก็อคติ4ประการถ้าเว้นซะได้เราก็จะรักษาความเป็นธรรมได้นี่ก็ครบและ3หมวดของสิ่งเสียหายที่ต้องละเว้นสำหรับวินัยของคฤหัสถ์14ประการก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ายากนะยากสำหรับสังคมไทยเวลาปัจจุบันเพราะว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้เหลวไหลไปเยอะต้องมีความเข้มแข็งพวกเราชาวพุทธจะต้องฟื้นฟูสังคมขึ้นมาให้ได้เนี่ยนี่ส่วนที่1ต่อไปส่วนที่2ส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการวางพื้นฐานชีวิตการวางพื้นฐานชีวิตก็มีเรื่อง2อย่างคือ1การเงินเศรษฐกิจ2เรื่องของคนการจัดการเรื่องคนกระดานที่1ก็เรื่องเงินทองเรื่องเงินทองนี่เป็นฐานสำคัญของชีวิตคฤหัสถ์ถ้าการเงินไม่ดีจะทำให้เกิดทุกข์มาเกิดความเดือดร้อนกังวลนอกจากทุกข์แล้วก็จะทำอะไรก็ขัดข้องแทนที่จะปลอดโปร่งทำอะไรได้เดินหน้าไปก็มัวพวักพวงนั่นท่านก็บอกว่าให้จัดการเรื่องการเงินทรัพย์สินให้มันดีให้มั่นคงและมั่นใจเราจะได้ก้าวไปสู่การทำหน้าที่การงานการศึกษาได้
ต็มที่เต็มใจของเราการเงินนั้นก็มีสองระดับขั้นที่หนึ่งก็คือการแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียรก็ให้ขยันเหมือนแมลงผึ้งแมลงผึ้งนี่ถึงเวลาก็ออกละไม่อยู่แล้วก็แม้แต่เล็กๆน้อยๆก็เก็บสะสมได้นะได้น้ำหวานเกสรดอกไม้อะไรนิดๆหน่อยๆมาสร้างรังให้ใหญ่โตโดยมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเช่นอย่างในครอบครัวก็ต้องมีความสามัคคีกันก็จะทำให้การเงินเนี่ยดีนะขยันหาแล้วก็รักษาให้ดีแต่ทีนี้ขั้นต่อไปก็วางแผนการใช้จ่ายตรงนี้พระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายถ้าการใช้จ่ายเรื่อยเปื่อยไม่มีแผนมันก็ทำให้ไม่มั่นคงและไม่มั่นใจคนที่มีแผนจัดทำอะไรตามแผนที่วางไว้ก็คือมีระเบียบนั่นเองเมื่อมีระเบียบแล้วก็เกิดความมั่นใจพอนึกขึ้นมาก็ชัดเจนว่าการเงินของเราเป็นอย่างไรจะใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องชัดต้องแม่นก็ขอย้ำว่าเรื่องการเงินนี่คนไทยเราก็ปล่อยปละละเลยอยู่ในความประมาทกันมากอันนั้นก็ควรจะนำหลักที่พระพุทธเจ้าสอนมาใช้เป็นชาวพุทธแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามแม้แต่เรื่องง่ายๆเอาระวางแผนการใช้ทรัพย์ก็จัดทรัพย์เป็นส่วนๆว่าจะใช้จ่ายอะไรอะไรเท่าไหร่ท่านก็วางไว้เป็นตัวอย่างนี่ตามสมัยโบราณอาจจะใช้ให้เหมาะกับสมัยนี้ก็มาปรับเอาแล้วก็บอกให้จัดสรรทรัพย์เป็น4ส่วนส่วนที่1 นะให้ใช้จ่ายแล้วใช้จ่ายก็แบ่งไปอีกใช้จ่ายเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบิดามารดาเลี้ยงคนในปกครองดูแลทั้งหลายที่เรารับผิดชอบให้เป็นสุขงั้นนะเมื่อทุกคนที่เรารับผิดชอบเป็นสุขแล้วทีนี้ก็มีเงินเหลือจากนั้นก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นทำการกุศลทำความดีอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์สังคมก็ร่วมช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในส่วนที่หนึ่งที่เรียกว่าใช้จ่ายนะก็ไปคิดดูวางแผนให้ดีต่อไปอีกสองส่วนลงทุนทำกิจการงานการงานนี่เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตท่านให้มากนะให้สองส่วนเลยจะทำงานอะไรก็ว่าไปตามงานนั้นทีนี้ต่อไปอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตในยามจำเป็นเพราะว่าธรรมชาติก็ดีสังคมก็ดีชีวิตของทุกคนก็ดีเนี่ยตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นประมาทไม่ได้ก็ต้องสร้างหลักประกันไว้ก็คือเก็บทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งว่าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ขาดฝันก็มีใช้จ่ายนะอันนี้แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความมั่นใจและก็มีความมั่นคงในเรื่องการเงินพอการเงินมั่นคงแล้วทีนี้ส่วนอื่นก็จะพลอยมั่นคงและก้าวไปได้ต่อไปก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องคนเรื่องคนก็คือรู้จักคบหาเลือกคบทั้งคนระดับเดียวกันทั้งคนที่มาช่วยงานทั้งคนที่เราจะไปปรึกษาหารือเป็นครูอาจารย์เป็นผู้บังคับบัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นฐานความเจริญการนะครับท่านก็ให้เลือกคบมิตรให้เว้นคบเว้นมิตรเทียมหรือศัตรูผู้มาในร่างมิตรสี่ประเภทซึ่งมีลักษณะประเภทละสี่แล้วก็คบหามิตรแท้คือมิตรด้วยใจจริงซึ่งมีสี่ประเภทแต่ละประเภทก็มีลักษณะอย่างละสี่อันนี้ก็ให้แต่หัวข้อเป็นอันนั้นโดยสาระสำคัญก็คือว่าเลือกคบคนแล้วก็เลือกคบคนดีเว้นคนชั่วแต่ว่าท่านก็ยกเว้นบอกว่าไม่คบคนผ่านเว้นแต่จะช่วยเขาไม่ใช่หมายความว่าจะไม่เอาใจใส่คนโง่คนผ่านคนเลวซะเลยคือถ้าเราแข็งพอเราก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นดึงคนผ่านคนไม่ดีขึ้นมาสู่ความดีงามอ้าวทีนี้ต่อไปก็เอาละแต่หัวข้อพอสมควรนี่ต่อไปก็ก้าวไปสู่ส่วนที่3ส่วนที่3นี่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมสังคมการมีชีวิตที่เกื้อกูลต่อผู้อื่นแล้วก็ทำหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ให้ถูกต้องเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมก็อยู่รอบตัวเราท่านก็บอกว่า
คนเหล่านั้นก็อยู่ในสถานะต่างๆโดยสัมพันธ์กับตัวเรานั้นท่านก็เลยแบ่งคนเหล่านี้เป็นเหมือนทิศเป็นทิศทั้งหกก็แบ่งคนเป็นสถานะต่างๆตามทิศเหล่านี้เริ่มด้วยทิศที่หนึ่งคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าผู้มาก่อนก็ได้แก่บิดามารดาคุณพ่อคุณแม่มาก่อนเราเป็นผู้นำชีวิตของเราแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดทรัพย์ต่างๆให้ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในนี่ที่เราได้เจริญเติบโตรู้จักดำเนินชีวิตนี้ก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่ท่านเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกได้เรียนวิชาจากพ่อแม่ก่อนเรียนโดยแต่ไม่รู้ตัวทำตามท่านทั้งทำตามอากัปกิริยาพฤติกรรมทั้งทำตามคำพูดแนะนำของท่านทั้งถ่ายทอดทางความรู้สึกจิตใจได้หมดนี่ก็เลยเป็นผู้มีพระคุณสูงเพราะว่าเป็นอาจารย์คนแรกเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้นำแล้วก็ท่านก็ให้มาจนกระทั่งว่าการที่จะนำสู่การศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นก็เลยให้มีหน้าที่ต่อคุณพ่อคุณแม่5ประการด้วยกันเรียกว่าไหว้ทิศไหว้ทิศไหว้ทิศที่1ก็คือทำหน้าที่ต่อคุณพ่อคุณแม่ให้ถูก1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบแทน2แม้จะยังไม่มีกำลังเลี้ยงท่านได้ก็ช่วยเหลือธุระการงานรับใช้ท่าน 3. ดำรงรักษาวงตระกูลอย่างน้อยก็รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่ไว้ให้ดีไม่ให้เสื่อมเสียไปเพราะเราแต่ว่าช่วยเชิดชูให้สูงยิ่งขึ้น 4. ก็ทำตนให้สมเป็นทายาทเป็นผู้รับมรดกให้รับมรดกทั้งทางทรัพย์ทางวัตถุและทรัพย์ภายในคือพ่อแม่มีคุณธรรมความดีความขยันหมั่นเพียรอะไรก็รู้จักรับรู้จักถ่ายทอดเอามาก็รับทรัพย์มรดกทางนามธรรมด้วยแล้วก็ห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้ก็เป็นหน้าที่ต่อบิดามารดาถ้าเป็นพ่อแม่เองก็ทำหน้าที่ต่อลูก5ประการนี่ก็เป็นตัวอย่างเอาทิศที่1เป็นตัวอย่างต่อไปทิศที่2ทิศเบื้องขวาครูอาจารย์เป็นลูกศิษย์ก็ทำหน้าที่ต่อครูอาจารย์5เป็นอาจารย์ลูกก็ทำหน้าที่ต่อลูกศิษย์5ต่อไปก็ทิศเบื้องหลังทิศเบื้องหลังก็คือผู้มาทีหลังได้กับคู่ครองคู่ครองนี่อีกนานตามหลังพ่อแม่มันนานตั้ง20ปี30ปีนะในทิศเบื้องหลังนี่ก็มีหน้าที่ต่อกันก็คือสามีภรรยาสามีก็มีหน้าที่ต่อภรรยา5ภรรยาก็มีหน้าที่ต่อสามี5อย่างก็ทำหน้าที่ต่อกันให้ถูกต้องต่อไปทิศที่4ทิศเบื้องซ้ายก็ผู้เกื้อหนุนกันประคับประคองกันทำให้อย่างน้อยอบอุ่นใจก็ได้แก่มิตรเนี่ยเพื่อนต่อเพื่อนก็มีหน้าที่ต่อกันฝ่ายละ5ต่อไปทิศที่5ทิศเบื้องล่างได้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนรับใช้คนงานกรรมกรก็มีหน้าที่ต่อกันระหว่างนายงานกับคนงานฝ่ายละ5เช่นให้มีความเป็นธรรมมีน้ำใจต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลเอาใจใส่กันให้ดีงามเพื่อจะให้งานส่วนรวมดำเนินไปได้ดีถ้าทั้งสองฝ่ายทั้งนายงานคนงานมีน้ำใจต่อกันแล้วงานส่วนรวมก็เดินไปได้ดีก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนั่นเองต่อไปทิศที่6ก็ทิศเบื้องบนได้แก่สมณะพราหมณ์พระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต่อกันกับญาติโยมญาติโยมคฤหัสถ์ก็มีหน้าที่ต่อพระสงฆ์5พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต่อญาติโยม6ตอนนี้ญาติโยมก็ไม่รู้มีหน้าที่ต่อพระสงฆ์อย่างไรพระสงฆ์ก็บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหน้าที่ต่อญาติโยมอย่างไรนะเนี่ยแสดงว่าทิศหกวินัยของชาวพุทธเนี่ยมันเลือนลางไปหมดแล้วนะก็อยู่กันไปงั้นถวายพระตาหารไปท่านก็ฉันไปพระก็ฉันเสร็จแล้วก็ไปตามเรื่องของท่านไม่รู้ว่ามีหน้าที่ยังไงต่อกันก็เนี่ยฝ่ายละห้ากับหกมีพระอันเดียวทั้งหมดหกทิศเนี่ยที่มีหน้าที่มากที่สุดคือทุกข้อเนี่ยเขามีหน้าที่
ฝ่ายละ5แต่พระเนี่ยมีหน้าที่6อย่างนะสุดท้ายเลยแต่ว่าโดยสาระก็คือพระมีหน้าที่ต่อญาติโยมคือให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานฝ่ายโยมก็มีหน้าที่ต่อพระเรียกว่าอามิสทานหมายความพระเนี่ยมีหน้าที่ดำรงรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมมนุษย์เพราะสังคมมนุษย์จะอยู่ดีได้ต้องมีธรรมะนี่เมื่อพระสงฆ์ท่านดำรงธรรมะไว้ให้ญาติโยมก็เลยถือเป็นหน้าที่ว่าเราจะต้องเกื้อหนุนให้ท่านไม่ต้องมาห่วงใยชีวิตด้านวัตถุแล้วท่านก็ต้องการวัตถุน้อยอยู่แล้วนะก็เลยบอกท่านว่าท่านไม่ต้องห่วงกังวลนะวัตถุนะฉันจะเลี้ยงดูเอาใจใส่เองท่านตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ธรรมะไปเถิดเนี่ยที่ญาติโยมเขาอุปถัมภ์บำรุงก็เพื่ออันนี้คือให้พระได้ไม่ต้องกังวลวัตถุจะได้ตั้งใจอุทิศเวลาอุทิศเรี่ยวแรงกำลังให้แก่การศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมได้เต็มที่ถ้าทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ต่อกันได้ดีเนี่ยสังคมก็จะเจริญมั่นคงก็อยู่ที่เนี่ยถ้าชาวพุทธเพียงแต่รู้หน้าที่ต่อกันนี่สังคมก็ดีขึ้นเยอะเลยในการเรื่องของทิศ6ก็คือหน้าที่ต่อกันระหว่างคนในสังคมนั่นเองถ้าเป็นตัวเราก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อทิศทั้ง6นี้ให้ถูกนี่ก็จวนจะจบและวินัยของคฤหัสถ์ก็เหลืออีกหมวดเดียวหมวดเดียวก็มองกว้างคราวนี้มองคลุมทั้งสังคมว่าเราทุกคนนะมีหน้าที่ที่จะประสานสังคมนี้ให้เป็นเอกภาพมีความสามัคคีมั่นคงด้วยการปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์เรียกว่าสังฆวัตถุ4ประการสังฆวัตถุ4ประการนี้เป็นหลักสำคัญเพราะว่ามนุษย์เรานี่มีโอกาสมีกำลังมีความสามารถไม่เท่ากันถ้าไม่เกื้อหนุนช่วยกันแล้วสังคมก็จะอยู่ได้ดีไม่ได้นะแล้วก็จะเบียดเบียนกันแทนที่จะปล่อยกันไปก็ให้มาเกื้อหนุนกันซึ่งจะได้ทางจิตใจก็ดีด้วยท่านก็เลยให้หลักสังฆวัตถุ4ประการไว้เป็นหลักการประสานสังคมและยึดเหนี่ยวกันไว้ยึดเหนี่ยวใจกันก็1ยึดเหนี่ยวใจการประสานสังคมด้วยอะไรด้วยการให้ท่านเรียกว่าทานคือมีทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนวิทยาความรู้ก็มาเผื่อแผ่กันคนที่เขาได้โอกาสขาดกำลังหรือมีปัญหาหรือเกิดภัยพิบัติก็ได้ช่วยเหลือกันนะก็นี่ก็หนึ่งให้ด้วยเมตตาในยามปกติสองให้ด้วยกรุณายามเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนประสบภัยพิบัติสามให้ในยามเขาทำดีประสบความก้าวหน้าเป็นการเกื้อหนุนส่งเสริมต่อไปก็ข้อ2ก็สงเคราะห์กันได้วาจามีน้ำใจเรียกว่าปิยวาจาคือว่ายามปกติก็พูดกันได้เมตตาไมตรียามเขาทุกข์เดือดร้อนก็ใช้วาจาปลอบโยนแนะนำวิธีแก้ปัญหายามเขาทำดีงามประสบความก้าวหน้าสำเร็จก็ใช้วาจาส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็ต่อไปก็ข้อที่3อัตถจริยาใช้เรี่ยวแรงกำลังความสามารถไปช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้อื่นด้วยเมตตายามปกตินะด้วยกรุณายามเขามีความทุกข์เดือดร้อนเช่นตกน้ำติดไฟไหม้หรือมีความอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ใช้กำลังเรี่ยวแรงของตนไปเกื้อหนุนผู้อื่นที่เขาทำความดีเช่นเขาทำอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์สังคมทำบุญทำกุศลก็ไปร่วมช่วยให้แรงให้กำลังความสามารถส่งเสริมการทำความดีก็ทำด้วยมุทิตานี่เรียกว่าอัตถจริยาแล้วก็ข้อ4สุดท้ายก็คือมีความเสมอภาคมีตนเสมอเรียกว่าสมานัตตานะคือว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกันอยู่ด้วยกันก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกันอยู่ด้วยกันก็ไม่เลือกที่รักผลักที่ชังให้ความเสมอภาคกันแล้วก็อยู่ด้วยกันก็ร่วมสุขร่วมทุกข์กันไม่ทอดทิ้งกันในยามมีทุกข์ร่วมกันแก้ปัญหาเรียกว่าสมานัตตาเราตัวเอาตัวเข้าเสมอสมานี่ครบ4ประการนี้ก็เป็นหลักที่จะทำให้สังคมทุกระดับเนี่ย
มีความสามัคคีแล้วก็อยู่กันได้ดีมีความสงบสุขเจริญมั่นคงตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปพ่อแม่ก็ต้องใช้สังฆวัตถุ4ประการนี้กับลูกแล้วก็ต่อไปก็ขยายไปทั่วทั้งสังคมเนี่ยหมดเนี่ยทั้งเรียกว่าสกิวินัยนะชาวพุทธทุกคนเนี่ยอยากจะให้จำให้แม่นว่าขีวินัยวินัยของคฤหัสถ์เนี่ยแค่นี้แหละสังคมไทยเนี่ยเจริญมั่นคงแน่แต่แค่ขีวินัยนี่ชาวพุทธไทยก็ทำไม่ได้เนี่ยอย่าว่าจะทำไม่ได้เลยรู้ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็จะทำไงอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นสังคมก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วจะมาว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่เห็นช่วยสังคมแล้วก็เราไม่เอาพุทธศาสนาแล้วนะฉะนั้นขอให้รื้อฟื้นกันขี้วินัยวินัยของคฤหัสถ์อย่ามองแต่เพียงวินัยพระเดี๋ยวจะไปดูพระไม่เห็นประพฤติตามวินัยนะพระเสื่อมแต่โยมเสื่อมก่อนแหละนะเพราะว่าโยมนี่ไม่รู้จักวินัยมานานแล้วนะก็เลยต่อมาพระก็เสื่อมบ้างนะทีนี้พอเสื่อมครบ2ฝ่ายคราวนี้ก็หมดอะไรตอนนี้ต้องรื้อฟื้นแหละพระก็พระจะมีวินัยดีเมื่อโยมมีวินัยด้วยถ้าว่าโยมมีวินัยดีตั้งอยู่ในขีวินัยเนี่ยพระโดนล้อมกรอบนะพระไม่มีทางละพระก็โดนคุมโดยศรัทธาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะโยมอยู่ในวินัยแล้วพระก็ดิ้นไม่ได้ละพระก็ต้องอยู่ในวินัยด้วยก็คุมกันเป็นชั้นๆคุมกันด้วยความเคารพนับถือปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นตอนนี้ก็เลยมาย้ำเรื่องขีวินัยวินัยของคฤหัสถ์เนี่ย3ส่วนก็มี1เว้นความชั่วเสียหาย14ประการ2วางฐานชีวิตให้มั่น2ด้านแล้วก็3ก็ทำหน้าที่ต่อสังคมนะให้ถูกต้องโดยหลักที่6แล้วก็สังฆวัตถุ4จบขีวินัยแล้วทีนี้ก็ชีวิตก็มีระเบียบสังคมก็มีระเบียบนะการจัดระเบียบสังคมสำเร็จนะตอนนี้ก็สังคมไทยกำลังพยายามแค่จัดระเบียบกันตอนนี้ก็หนักหนาเต็มทีนี่พอมีขีวินัยระเบียบชีวิตระเบียบสังคมดีแล้วท่านก็บอกเอาแล้วตอนนี้เดินหน้าต้องวางจุดหมายชีวิตแต่ละคนก็ดำเนินชีวิตไปสู่จุดหมายพระพุทธเจ้าก็วางจุดหมายมาให้อีกโดยมากคนเนี่ยไปคิดกันเอาอะไรเป็นจุดหมายชีวิตมักจะมองอันเดียวพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสแบ่งเป็นระดับระดับเป็นขั้นๆก็วางระดับจุดหมายเป็น3ขั้นนะทั้ง3ท่านนี่คงแม่นแล้วนะนะระดับที่1อะไรจุดหมายขั้นตาเห็นทิฏฐธรรมิกัตถะที่เป็นรูปธรรมปัจจุบันทันตาอะไรบ้าง1อะไรนะว่าดังๆอุทธานสัมปทาอ๋ออันนี้เป็นวิธีเนี่ยโดยมากท่องก็เป็นประโยชน์ปัจจุบันที่จริง4ข้อเนี่ยไม่ใช่ตัวประโยชน์มันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายนะอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษากัลยาณมิตรตามีมิตรดีงามและสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตพอดีอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันไม่ใช่ตัวประโยชน์และประโยชน์ปัจจุบันเฉพาะในที่นี้จำกัดเฉพาะทรัพย์สินเงินทองซึ่งแคบนะความจริงพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมากกว่านี้เยอะนะอ้าวตัวประโยชน์คืออย่างนี้ตัวประโยชน์ปัจจุบันเนี่ย1ทรัพย์สินเงินทองเรื่องเศรษฐกิจอันนี้จะตัวประโยชน์ตัวจุดหมายแล้วที่อุทานสัมปทานะเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์อันนี้นี้เวลาอ่านในแบบในตำราเนี่ยมันพลาดฉะนั้นก็เลยบางทีเข้าใจผิดอันนึกว่านั่นเป็นตัวประโยชน์แล้วถึงความด้วยความหมั่นมันจะเป็นตัวประโยชน์หรือจุดหมายได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นไม่ได้มันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายนะตัวจุดหมายคือ1การมีทรัพย์สินเงินทองอย่างน้อยพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจนี่อันที่1เนี่ยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องเงินทองมากสำหรับคฤหัสถ์อย่ามาว่าพุทธศาสนานี่ไม่เอาใจใส่วัตถุพูดต้องพูดแยกให้ถูกเป็นด้านๆท่านถือว่าวัตถุอย่างเดียวไม่พอแต่ไม่ใช่ไม่สำคัญ
นะแล้วก็สำคัญต่อชีวิตในแต่ละระดับไม่เหมือนกันสำหรับคฤหัสถ์สำคัญแบบหนึ่งสำหรับพระสำคัญอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันต้องแยกแยะให้ถูกอย่าพูดคลุมคลุมก็เอาละหนึ่งก็คือเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ต้องใช้หลักที่ว่ามีความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นเก็บรักษาใช้จ่ายให้เป็นอะไรวางแผนอะไรพวกนี้นี่ก็จุดหมายที่หนึ่งด้านทรัพย์สินเงินทองพึ่งตัวเองในทางเศรษฐกิจสองสถานะทางสังคมอย่างน้อยทำตัวให้เป็นที่ยอมรับไม่น่ารังเกียจแล้วก็ก้าวหน้าไปในยศตำแหน่งหน้าที่การงานมียศศักดิ์บริวารอันนี้เรียกว่าเป็นขั้นด้านที่สองของประโยชน์จุดหมายทันตาหรือปัจจุบันและสามก็เรื่องอะไรเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเล่าแทรกกันได้ญาติโยมจะได้ฟังด้วยนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยมีพระชนมายุเท่าพระพุทธเจ้าอันนี้ก็รักพระพุทธเจ้ามากมีโอกาสก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้พระองค์เนี่ยเสวยจุเสวยจุก็ส่งพระอ้วนนะอันนี้ก็อ้วนก็อุ้ยอ้ายนะอุ้ยอ้ายแล้วก็อึดอัดนะเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันหนึ่งนี่เสวยไปใหม่ๆนะนี่พอไปประทับนั่งแล้วทีนี้ก็ทรงอึดอัดพระพุทธเจ้าทรงสังเกตเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาออกมาซึ่งโดยสาระสำคัญก็บอกว่าเนี่ยผู้ที่มีสติแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคให้พอดีเนี่ยก็จะย่อยการย่อยต่างๆก็เป็นไปได้ดีแล้วก็จะมีอายุยืนและพระองค์ก็ตัดโดยสาระสำคัญทำนองเนี้ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ทรงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงเตือนพระองค์เนี่ยด้วยความปรารถนาดีก็เลยทรงหันไปตรัสกับราชวัลลบเนี่ยคือผู้ติดตามคนสนิทนั่นเองบอกว่าหลานเป็นหลานนี่ในราชวัลลบคนนี้บอกเอาช่วยจำไว้หน่อยคาถาที่ท่องไว้เวลาฉันเสวยแล้วนะเวลาจะเริ่มตักช้อนแรกแล้วรีบว่าคาถานี้เลยอย่างนั้นนะคือเกรงว่าพระองค์เนี่ยจะเผลอใช่ไหมเพราะว่าเสวยจุพอจะเสวยพอเริ่มตักคำแรกก็ให้หลานนี่ว่าคาถานี้พอว่าคาถานี้พระเจ้าประเสริฐนิธิโกศลก็ระวังพระองค์ต่อมาหลายๆเดือนปรากฏว่าพระเจ้าประเสริฐนิธิโกศลเนี่ยทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าขึ้นวันหนึ่งก็เลยทรงมาปรารภลำพึงกับพระองค์เองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีความปรารถนาดีต่อพระเจ้าประเสริฐนิธิโกศลคือตัวพระองค์เองเนี่ยไม่เฉพาะด้านสัมปรายิกัตถะประโยชน์ทางนามธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาดีต่อพระองค์แม้แต่ทิฏฐธรรมิกัตถะด้วยนี่แหละเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยประโยชน์ปัจจุบันอันหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพอันนั้นก็การรักษาสุขภาพนี้ก็เป็นจุดหมายชีวิตปัจจุบันอันหนึ่งแล้วต่อไปก็สี่ก็เรื่องชีวิตครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวก็อยู่กันให้มีความผาสุกอบอุ่นด้วยดีและสี่ข้อเนี่ยคือจุดหมายชีวิตในระดับรูปธรรมปัจจุบันทันตาคฤหัสถ์ก็ต้องพยายามทำให้ได้ต่อไปท่านบอกว่าไม่พอนะจุดหมายขั้นตาเห็นต้องก้าวต่อไปอีกจุดหมายขั้นที่สองเลยตาเห็นเป็นนามธรรมลึกซึ้งในต่างจิตใจเลยไปถึงโลกหน้าเรียกว่าสัมปรายิกัตถะก็ได้แก่อะไรบ้างหนึ่งมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจมีศรัทธาเช่นในพระศาสนาในพระรัตนตรัยในการทำความดีก็จะทำให้จิตใจในไม่อ้างว้างว้าเหวนี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งเรียกว่าศรัทธาแล้วก็สองก็มีชีวิตที่สุจริตทำความดีเว้นความชั่วอันนี้ก็ทำให้เรามีความภูมิใจในชีวิตของตนเองที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วสามก็ได้ทำคุณประโยชน์เรียกว่าจากขะได้ใช้ชีวิตนี้ทำความดีทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์กับสังคมระลึกเมื่อไหร่ก็มีความสุขแล้วก็สี่มีปัญญารักษาตนแก้ปัญหาได้แล้วก็ห้าก็ทำแต่กรรมดี
มั่นใจในโลกหน้าอันนี้ก็เป็นสัมปรายิกัตถะประโยชน์ที่เลยไปลึกซึ้งทางจิตใจสัมปรายิกัตถะนี้ก็มาเป็นหลักประกันที่จะทำให้กัตถะว่าเรามีประโยชน์ปัจจุบันรูปธรรมทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศฐานะแล้วถ้าไม่มีประโยชน์เลยตาเห็นนามธรรมมาช่วยก็อาจจะลุ่มหลงมัวเมาแล้วใช้ไปในทางไม่ดีคนมีเงินทองทรัพย์สินยศบริวารนี่อาจจะใช้ในทางชั่วร้ายก็ได้ยิ่งเป็นโทษมากแต่พอมีสัมปรายิกัตถะมาก็คุมให้ใช้ในทางดียิ่งมีเงินมากยิ่งมีทรัพย์สินยศบริวารมากก็ยิ่งทำประโยชน์ได้มากนั้นสองระดับที่ประสานกันก็อย่าหยุดแค่ทิฏฐธรรมิกัตถะต้องก้าวไปสู่สัมปรายิกัตถะด้วยต่อไปก็ยังไม่พอยังอีกขั้นหนึ่งก็คือคนเรานี่คนดีคนร้ายก็อยู่ใต้อำนาจของกฎธรรมชาติมีอนิจจังไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะนั้นก็เราก็อยู่ใต้กฎธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงมีโลกธรรมปรากฏขึ้นก็มีความทุกข์มีความสุขไปตามความผันแปรนั้นท่านก็เลยบอกว่าให้ก้าวไปสู่ประโยชน์สูงสุดก็คือการมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตเมื่อรู้เข้าใจความจริงของโลกชีวิตทำจิตใจให้เป็นอิสระได้ก็จะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจโลกธรรมความผันผวนเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งดีทั้งร้ายก็จะมีจิตใจที่มั่นคงเป็นจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสเป็นจิตเกษมได้ตลอดเวลาอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นข้อที่3ปรมัตถะนะก็แปลว่าจบชาวพุทธก็ต้องพยายามดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายทั้ง3ขั้นและ3ขั้นนี้ก็แบ่งเป็น3ด้าน1ประโยชน์3ขั้นนี้ทำเพื่อตนเองเรียกว่าอัตตัตถะ2ประโยชน์หรือจุดหมาย3ขั้นนี้ช่วยผู้อื่นให้เขาบรรลุด้วยเรียกว่าปรัตถะ3สิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันทั้งทางวัตถุและนามธรรมนะเช่นสิ่งสาธารณูปโภคแล้วก็เรื่องของศีลธรรมวัฒนธรรมอะไรที่จะดำรงสังคมของเราให้อยู่ดีให้เป็นสิ่งที่เอื้อโอกาสกับทุกคนนี่เรียกว่าอุปยัตถะประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันก็ทำให้ครบ3ด้านประโยชน์3ขั้นทำให้ครบ3ด้านนี้ก็เป็นการบริบูรณ์ก็จบหลักการครองชีวิตนอกจากนี้แล้วก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยก็ขอให้ทั้ง3ท่านนี้ได้ช่วยกันนำเอาหลักขีวินัยนี้ปฏิบัติแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อให้สังคมไทยนี้ซึ่งเป็นสังคมชาวพุทธเนี่ยสมชื่อเป็นชาวพุทธนะไม่ใช่เป็นสังคมเหลวไหลตกอยู่ในอบายจะได้มีความเจริญมั่นคงต่อไปก็ขออนุโมทนาในการที่ได้มาอุปสมบทพร้อมด้วยความร่วมใจของคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรทั้งหลายที่มีความรักความเมตตาก็เป็นพรที่ท่านมาวันนี้ก็มาด้วยความรักได้รับทั้งพรพระรัตนตรัยพรจากคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรท่านทั้งหลายที่เมตตาไมตรีก็ขอร่วมส่งเสริมกำลังใจอาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วด้วยการอุปสมบทบวชเรียนครั้งนี้จงเป็นปัจจัยพิบาลรักษาให้ทั้งสามท่านเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยพรั่งพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องลุงป้าน้าอาทั้งหลายขอให้เจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตและกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตตนแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกนี้ทั้งหมดให้มีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ